หมอครับเดี๋ยวช่วงท้ายคงจะมีเวลาที่กลับมาที่คุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอได้พูดขึ้นมาสูงกว่าระดับปฏิบัติเพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นหลักการจริงละเมิดคือถ้าไม่ยอมรับไม่เข้าใจหลักการแล้วก็จะละเมิดกันอยู่ร่ำไปและเรื่อยไปในหลายวงการนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดองค์กรอิสระที่มีอายุ10ปีองค์กรนี้ก็น่าจะมีงานหนักที่ต้องทำอีกมากนะฮะเพื่อจะปรับรูปของประเทศของเราให้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับมาที่คุณลาวันนะฮะทั้งสองท่านก็ได้พูดในทางปฏิบัติโดยเฉพาะคุณสนัยก็ได้พูดอยู่หลายประเด็นเอาเป็นว่าเอาว่าล่าสุดแล้วกันนะฮะในข้อปฏิบัติการจับกุมคุมขังเรื่องการใช้เครื่องพัฒนาการต่างๆบางอันอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่คนอาจจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้กรมได้ปรับอะไรไปแล้วสมมตินะฮะว่าให้ท่านรายงานล่าสุดก็แล้วกันว่าวิธีการที่กรมใช้อยู่กับเรื่องนี้ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ขออนุญาตบอกถึงตรรกะก่อนตรรกะการใช้เครื่องพัฒนาการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ตรรกะของการใช้ก็คือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นภาระหรือว่าออกไปก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมประการที่หนึ่งหลักการประการที่หนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังที่วิกลจริตหรือมีทีท่าว่าจะทำร้ายร่างกายตัวเองหรือผู้อื่นอันนี้ประการที่หนึ่งนะคะประการที่สองก็เป็นเรื่องของการพยายามผู้ต้องขังที่พยายามจะหลบหนีนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้สังคมได้รับความเดือดร้อนจากการหลบหนีของผู้ต้องขังเหล่านี้เช่นกันประการที่สามเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเนื่องจากว่าเรากฎหมายเราเนี่ยคุ้มครองผู้กระทำผู้ต้องหาว่ากระทำผิดแล้วเนี่ยเรายังต้องคุ้มครองผู้คุมคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำด้วยนั่นก็คือว่าถ้าผู้คุมนั้นเห็นว่าจะมีการพยายามหลบหนีผู้คุมนั้นก็ย่อมได้รับสิทธิคุ้มครองที่จะขอให้ใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังและประการสุดท้ายในเรื่องของตรรกะการใช้เครื่องพันธนาการก็คือสภาพของเรือนจำเช่นว่าเรือนจำสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีกำแพงไม่หนาแน่นไม่แน่นหนาเหมือนปัจจุบันบางเรือนจำเนี่ยก็เป็นเพียงถ้าใครได้เคยไปเห็นเรือนจำเก่าๆนะฮะจะเห็นว่าโดยสภาพพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุมขังผู้ต้องขังจำนวนมากๆไว้โดยที่มีผู้คุมเพียงแค่1ต่อ100หรือ1ต่อ50เนี่ยเราก็จำเป็นเนื่องด้วยสภาพเรือนจำแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะสำหรับเรือนจำก็จึงทำให้ในเรื่องของการใช้โดยรัฐมนตรีสั่งเนี่ยก็เขาเรียกตกไปโดยปริยายแต่ทั้งนี้ขอบอกว่าคำว่าผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยเราหมายถึงใครบ้างนะคะผู้ต้องขังของเราเนี่ยคนที่หนึ่งก็คือนักโทษเด็ดขาดที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วต่อไปก็เป็นคนต้องขังคนฝากสำหรับผู้ที่จะ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเราจะเรียกว่าคนต้องขังคนต้องขังเหล่านี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่ตรวนกับเขานะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเครื่องพัฒนาการของเราเนี่ยมี4ประเภทนะคะซึ่งคงจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกแล้วประเภทแรกเป็นตรวนประเภทที่2เป็นโซ่ล่ามประเภทที่3คือกุญแจมือประเภทที่4คือกุญแจเท้าคราวนี้มาดู4ประเภทนี้เราใช้แตกต่างกันยังไงสำหรับคนต้องขังและคนฝากซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยเราจะไม่ปกติเราจะไม่ใช้ตรวนเราจะใช้กุญแจมือเว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดโทษอุกฉกรรจ์เราจึงจะใช้ตรวนนะคะคราวนี้ตรวนเนี่ยคำว่าโทษอุกฉกรรจ์เนี่ยมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าคืออะไรบ้างไปเลยใช่ไหมใช้ดุลพินิจอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมคืออุกฉกรรจ์เนี่ยในความหมายของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีบอกว่าไอ้อุกฉกรรจ์นี่คืออะไรอย่างไรแต่ว่าเราใช้ประกอบกับในเรื่องของการที่ว่าข้อที่ว่าพยายามจะหลบหนีคือเราป้องกันอย่างที่บอกว่าสิทธิหนึ่งก็คือเราป้องกันความเป็นค
ความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ต้องขังประการหนึ่งคือพยายามที่จะไม่ใช้หลักการของเราคือไม่ใช้เครื่องบรรณาการหลักการนะคะเว้นแต่1 2 3 4 5จะมีเว้นแต่เว้นแต่แต่หลักการเนี่ยเราจะไม่ใช้แต่ว่าเว้นแต่ก็1 2 3 4 5ดังที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะคะครับแต่คนต้องขังคนฝากก็คือผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอยู่ในระหว่างการพิจารณาการสอบสวนซึ่งยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยโดยปกติเมื่อเราจะนำผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจำเราจะใช้กุญแจมือเว้นแต่เป็นคดีอุกชะกันซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ความเหมาะสมในแต่ละกรณีแต่ละ เคสไปนะคะสำหรับข้อยกเว้นที่กฎหมายปกป้องสิทธิ์ก็คือไม่ให้ใช้เครื่องบรรณาการก็คือ1คนที่มีอายุมากกว่า60ปีอันที่2คือผู้ต้องขังหญิงเราจะไม่เห็นผู้ต้องขังหญิงถูกโซ่ล่ามเวลาออกไปอันนี้คือการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคล2คนนี้แต่ทั้ง2คนนี้ถ้าหากเป็นลักษณะของที่จะทำร้ายผู้อื่นหรือว่าวิกลจริตก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะคะคราวนี้ถามว่าตรวนลักษณะของตรวนนี่เราจะเห็นว่ามันดูหนาแน่นหนักหนาแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าตรวนเนี่ยเตะฟุตบอลได้เลยนะวิ่งนี่เตะเข้าโกด้วยแบบว่ามีความคล่องตัวในระดับหนึ่งนะคะตรวนเนี่ยทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันเนื่องจากว่าสภาพของตรวนมันจะทำให้ดูเหมือนว่าริดรอนสิทธิ์ของผู้ต้องขังปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้เสนอให้มีการ เพิ่มเครื่องบรรณาการขึ้นมาอีกแบบหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงซึ่งจะนำเข้าครม.เร็วๆนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้กุญแจมือและกุญแจเท้าควบคู่กันไปกุญแจมือก็จะมีลักษณะเหมือนกุญแจมือทั่วไปแล้วก็มีโซ่ล่ามระหว่างกุญแจมือกับกุญแจเท้าอันนี้จะทำให้ดูรู้สึกว่ามันดูเบาดูไม่ต้องมาเทอะทะมีเชือกผูกนะคะแต่ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศใช้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ภาพในเรื่องของการริดรอนสิทธิ์เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเรื่องก่อนที่จะผมจะลืมที่คุณสุนัยพูดถึงว่าแต่ละเรือนจำเนี่ยดุลพินิจในการที่จะอนุญาตให้ใช้เชือกดึงไม่เชือกดึงไม่เหมือนกันอันนี้มันคือยังไงคุณลาวันพอดีท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านมาด้วยนะคะแต่ว่าขอตอบเป็นหลักการว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ตรวนอย่างเดียวนะคะมันไม่มีโซ่ล่ามผู้ต้องขังก็จะเดินแบบเดินตามพื้นมันจะลากแคะแคะแคะกันนะคือมันก็จะเดินยากแล้วก็มันเป็นภาพไม่ดีสำหรับผู้ต้องขังมากนะฮะแต่ว่าถ้ามือถือโซ่ไว้เนี่ยก็จะเดินง่ายหน่อยแต่ว่าเขาไม่อนุญาตที่คุณทนายบอกเนี่ยบางที่ไม่อนุญาตให้ดึงเลยไม่ค่ะคือโซ่อันนั้นคือโซ่ล่ามโซ่ล่ามครับนี่คือโซ่ล่ามคราวนี้โซ่ล่ามเนี่ยมีกฎหมายบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ปกติให้ใช้ตรวนเรามี3ขนาดปกติให้ใช้ตรวนคราวนี้1ใช้ตัวขนาดที่1อยู่คิดว่าเอาอยู่ก็โอเคถ้าไม่อยู่ดูพฤติกรรมแล้วเป็นตัวขนาดที่2ถ้าไม่อยู่อีกก็เป็นตัวขนาดที่3แต่ถ้าตรวนไม่อยู่ก็ต้องใช้โซ่ล่ามครับหรือกุญแจมือค่ะในทางปฏิบัติแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้ตรวนเนี่ยมันจะไม่มีเขาก็อาจจะเพื่อความสะดวกนะคะสำหรับอันนี้ก็ เป็นทางปฏิบัติของเรือนจำแต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยที่แก้ไขแล้วก็คือว่าต่อไปเราจะมีกุญแจมือแอนกุญแจเท้าอยู่ในตัวของมันเองนะคะครับอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆคราวนี้มีคนร้องหรือว่ามีคนสะท้อนเรื่องพวกนี้เนี่ยมาถึงกรมเนี่ยบ้างไหมฮะหรือเยอะไหมฮะในช่วงที่ผ่านมาข้อปฏิบัติพวกนี้ใช่ครับการใช้เครื่องบรรณาการใช่ไหมคะคือถ้าเราพูดในหลักของการคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่มองด้านเดียวไม่ได้ถูกไหมคะท่านก็คือว่าเราจะต้องมองถึง1ผู้เสียหายด้วย2เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็3นี่ก็คือผู้ต้องขังแต่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเนี่ยมันเป็นจะพูดพูดในที่นี้ได้หรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยผู้ต้องขังก็บอกว่าช่วยใส่ตรวนหน่อยเถอะ
จะออกไปนอกเรือนจำจะได้มีภาพว่าเคยใส่ตรวนมาแล้วเอามีอย่างนั้นด้วยเหรอฮะอันนี้เป็นเรื่องเล่าตลกตลกนะคะอันนี้ข้อเท็จจริงนี้มีค่ะนะคะแล้วเราก็ต้องยอมตามนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีหลักการอยู่แล้วว่าถ้าเราเอาออกไปนอกเรือนจำเราสามารถใช้ได้อันนี้เป็นมุกตลกที่บอกเฉยๆว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ชอบแต่ว่าการที่เราจะใช้ตรวนเนี่ยหรือใช้กุญแจมือหรือใช้กุญแจเท้าเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีหลักเกณฑ์ตาม5ประการที่ได้บอกไว้ข้างต้น1วิกลจริต2พยายามหลบหนี3ผู้คุมเกรงว่าจะหลบหนีสถานที่ไม่เหมาะเท่านั้นเองที่เราจะต้องยึดหลักการไว้เลยครับเอาละครับถือว่าทางกรมก็จริงๆก็เป็นปลายทางนะฮะปลายทางของกระบวนการคราวนี้ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแต่โบราณและปัจจุบันอย่างที่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีว่ากรมได้กำลังจะแก้ไขอยู่หลายเรื่องนะฮะในส่วนที่อำนาจของกรมจะทำได้นะครับผมมาที่ท่านทวีนรัตน์นะฮะเพราะว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็เป็นกรมที่อายุยังไม่นานแต่ว่าก็เป็นกรมที่ผมคิดว่าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยสัมผัสได้ถึงประโยชน์แล้วได้มาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเฉพาะที่ผมทำข่าวสัมผัสได้เนี่ยก็จะมีงานของกรมซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือแล้วก็ชื่นชมจากประชาชนอยู่เยอะคราวนี้เอาเบื้องต้นเลยว่าท่านทิพดีก็เป็นคนที่ได้ไปสัมผัสงานในต่างประเทศมาเยอะหลักปฏิบัติที่ควรจะเป็นจริงๆนะฮะของต่างประเทศในเรื่องนี้เนี่ยในประเทศที่ชื่อว่าเจริญแล้วเนี่ยเขาไปถึงไหนยังไงปัจจุบันก่อนที่จะเรียนคุณกิตินะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องหลักสากลเขาทำอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับผมต้องกราบขอประทานโทษท่านรองสอบโสพลนะฮะท่านดร.ชัดชัยแล้วก็ท่านผอ.ลาวันที่มาจากกรมราชทัณฑ์ที่ผมจะขออนุญาตก้าวล่วงไปวิจารณ์ระบบนะครับแล้วก็สภาพเรือนจำไทยในปัจจุบันด้วยมุมมองในเชิงวิชาการนะครับเรียนขออนุญาตขออภัยไปยังท่านอธิบดีสุชาติวงศ์อนันตชัยด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะว่ารักกันมากเคยเป็นรองอธิบดีดีสัยด้วยกันนะครับสภาพเรือนจำในเมืองไทยณขณะนี้เนี่ยที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยผมจะพูดเป็น3ประเด็นด้วยกันซึ่งท่านไม่ต้องตกใจนะครับในต่างประเทศก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับไม่ได้ดีไปกว่าเรามากนักนะครับสภาพทั่วไปของเรือนจำไทยประการแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือคนล้นคุกนะครับหรือมันมีศัพท์ในเชิงอาชญาวิทยาว่า prison overcrowding นะครับคือคนล้นคุกปัจจุบันหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีผู้ต้องขังทั่วประเทศอยู่ในเรือนจำประมาณ130-140แห่งทั่วประเทศเนี่ยสักกี่คนก็ผมได้ข้อมูลมาว่ามีผู้ต้องขังทั้งสิ้นในประเทศไทยเรา 240,000 คนสูสีกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศประมาณ 1,500 สถานีตำรวจทั่วประเทศทั้งภูธรนครบาลก็มีกำลังประมาณ 240,000 คนเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยเท่ากันนะฮะข้อมูลผู้ต้องขังกับข้อมูลตำรวจเท่ากันถือว่าตำรวจท่านของงบประมาณเมื่อไหร่ก็ยังต้องได้อยู่เพราะตำรวจ1คนจับผู้ต้องขังได้1คน 240,000 คนเท่ากันเป๊ะเลยนะครับสภาพ prison overcrowding หรือว่าคนล้นคุกนี้เนี่ยนะครับท่านสุนัยได้กรุณาพูดไปแล้วในชั้นต้นว่ามันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับปัญหาที่ลึกซึ้งก็คือคนที่เข้าเรือนจำชายอาจจะได้ภรรยาและคนเข้าเรือนจำหญิงอาจจะได้สามีนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากมายนะครับอันนี้ไม่พูดถึงสภาวะการเป็นอยู่ความเป็นอยู่อาหารอะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่พี่น้องท่านผู้ฟังหรือว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้พอจะนึกออกตามที่ได้ดูหนังฮอลลีวูดว่าเข้าไปในเรือนจำแล้วมันจะต้องมีสุขภัณฑ์เฉพาะมันจะต้องเป็นห้องที่มี2คนหรือ4คนเตียง2ชั้นอะไรต่างๆมันไม่ใช่สภาพจริงในเรือนจำไทยไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะกล่าวเรียนก็คือสภาพเรือนจำไทยนั้นคนล้นคุกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ในเมื่อคนล้นคุกมันก็เกิดประเด็นที่สองขึ้นมาสภาพซึ่งโดยศัพท์ทางอาชญาวิทยาเขาเรียกว่า criminogenic คือเรือนจำมันมีสภาพเหมือนกับเป็นโรงเรียนสอนโจรเป็นโรงเรียนดัดสันดานนะครับ
ข้าไปด้วยความผิดเล็กน้อยเสพยาบ้ามียาบ้าหรือว่าลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์นะครับรับโทษอยู่ได้สัมผัสได้เป็นลูกน้องได้ร่วมอยู่กินกับนักโทษที่มีโทษทมิฬหินชาติอุกฉกรรจ์เนี่ยนะครับพอครบออกมาจบจากโรงเรียนในศัพท์ที่เขาพูดกันนะฮะจบจากโรงเรียนออกมากลายเป็นชิงได้ปล้นได้ฆ่าได้นะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงฟิโลโซฟีในการจับกุมคุมขังแล้วก็ควบคุมบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามันล้มเหลวนะครับฟิโลโซฟีที่ผมว่าก็คือหลักคิดในการที่จะเอาคนออกจากสังคมไปดูแลนะครับจริงๆมันก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเยียวยาและแก้ไขให้คนเหล่านั้นที่อาจจะเป็นลูกหลานเราเองเนี่ยหลงผิดนะครับไปเสพยาเสพติดไปตีลานฟันแทงไปอะไรที่พอจะบำบัดแก้ไขได้เนี่ยนะครับเราต้อง treatment and rehabilitation นะครับก็คือให้การบำบัดรักษาแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาให้เขาเหล่านั้นกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเรียนว่าในประเด็นนี้เนี่ยมีปัญหาซึ่งมันก็นำมาสู่ประเด็นที่3นะครับที่สับแสงทางอาชญาวิทยาเขาเรียกว่า recidivist นะครับหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำในเมื่อสภาพในเรือนจำมันแน่นมันไม่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูนะครับมันก็ออกมาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรก็ยังทำผิดเหมือนเดิมระหว่างที่ผมฟังท่านวิทยากรท่านอื่นพูดอยู่เนี่ยโทรศัพท์ผมก็มี SMS เข้ามาเป็นไทยรัฐนิวส์ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสักนิดหนึ่งเพราะอ่านท่านทุกวันนะครับเขาบอกว่าสลดสาวคดียาเสพติดวิ่งหนีตำรวจกระโดดตึกชั้น3บชน.บชน.นี่คือกองบัญชาการตำรวจนครบาลดับค้นประวัติพึ่งพ้นโทษผมถามท่าน2คำถามใครรับ SMS นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนผมท่านเปิดดูก็ได้เมื่อประมาณสัก25นาทีที่ผ่านมา SMS มามี2ประเด็นก็คือ1นะครับประเด็นที่3ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ระบบเรือนจำไทยได้แก้ไขเยียวยาไหมก็เพิ่งพ้นโทษก็โดนตำรวจจับอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่ผมโยนไว้ในเรื่องของอาจจะเกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชนก็คือสาวคนนี้อายุเท่าไหร่ผมยังไม่มีรายละเอียดลูกเต้าเหล่าใครผมไม่รู้จักทำความผิดคดียาเสพติดจะเสพหรือจำหน่าย5เม็ด10เม็ดยาบ้าหรือว่าขายเป็น100เม็ดเป็นพันเม็ดผมไม่ทราบแต่ผมถามสังคมไทยว่าคนคนนี้สมควรจะต้องตายไหมนะครับซึ่งมันก็โยงใยไปถึงประเด็นของนักสิทธิมนุษยชนนะครับว่ากระบวนการลงโทษของประเทศไทยที่มีโทษประหารชีวิตอยู่ผมขออนุญาตแตะสักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็ได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจให้เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับในประเด็นทางด้านการเมืองการปกครองนักกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยอมรับอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้นะครับยาเสพติดมีโทษประหารชีวิตนะครับแต่หลังจากที่ได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้พูดคุยได้มีโอกาสได้สนทนานะครับมีการพูดคุยกับทางฝ่าย UN บ้างมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศบ้างมี Amnesty International บ้างเขาพูดถึงทางเลือกหลายประการนะครับเขาบอกว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกนั้นเขาจะประหารกันในคดีความผิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงส่วนมากจะเกี่ยวกับชีวิตร่างกายก็คือไปฆ่าเขาแล้วก็ถูกประหารให้ตายตกไปตามกันซึ่งก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับประเทศที่เป็นสมาชิก UN 190กว่าประเทศเนี่ยนะครับกว่า140 150ประเทศเขายกเลิกไปแล้วนะครับโทษประหารชีวิตก็เป็นคนละเวทีกันแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันคือประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่นะครับการประหารชีวิตในบางมุมของสังคมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้องคงไว้เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้คนก่ออาชญากรรมนะครับแต่ผมศึกษามาบอกว่าโทษที่จะก่อให้เกิด deterrence effect หรือว่าการยับยั้งชั่งใจความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษนั้นเนี่ยมี3ประเด็นไม่ใช่ความรุนแรงอย่างเดียวการประหารชีวิตเป็นความรุนแรงของการลงโทษแต่อีก2ประเด็นที่ประกอบกันก็คือความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความแน่นอนถ้าเกิดเมื่อไหร่ตำรวจจับได้จับเร็วฟ้องเร็วถึงแม้ไม่มีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุก20ปีก็อาจจะมีผลในเชิง deter crimes หรือว่าในเชิงที่ป้องปรามไม่ให้คนไปก่ออาชญากรรมได้เช่นเดียวกัน
นะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นเล็กๆที่ผมจะกราบเรียนในเวทีอื่นนะครับแต่ว่า3ประเด็นครับคนล้นคุกไม่ได้สอนคนไม่ได้แก้ไขเยียวยาให้คนกลับมาเป็นคนดีและถึงที่สุดก็คือประเด็นที่3คนก็กลับมาทำความผิดซ้ำอีกเราจะแก้ไขยังไงในเมื่อคุกไม่ใช่สถานที่ในฝันของเราที่เราจะแก้ไขฟื้นฟูผู้คนที่หลงผิดโอเคละส่วนหนึ่งมันอาจจะมีโจรธมินหินชาติที่ประกอบอาชญากรรมเลวร้ายเหลือเกินแต่ว่าส่วนไม่น้อยเกินกว่า 5-60% เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดนะครับเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านมองผมรับข่าวไทยรัฐนิวส์อีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเพิ่งจับยาบ้าล็อตใหญ่ได้13ล้านเม็ด 1.3 ล้านเม็ดที่ด่านชุมพรสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่หลายท่านอาจจะพอคล้อยตามแต่พอมาเจอข่าวนี้อีกข่าวหนึ่งโอ้ยข่าวแรกไอ้ผู้หญิงเสพยาบ้าเพิ่งพ้นโทษมาวิ่งหนีตำรวจอุบัติเหตุพลัดตกตายเอ๊ะมันควรจะเสียชีวิตไหมพอมาดูอันที่สองเอานี่ไงตำรวจต้องจับยาบ้าเดี๋ยวก็จับที่นู่นได้ล้านเม็ดที่นี่ก็2ล้านเม็ดกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะเข้ามาสู่ลูกหลานเราอันนี้ก็คือภาพลวงตาของสังคมไทยนะครับท่านคิดว่าแล้วจะเกิดอะไรกับเรานะครับเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตกล่าวเปลี่ยนไว้ในบางประเด็นทีนี้ตอบปัญหาคุณกิติว่าในสากลเขาเป็นยังไงนะครับสากลเขาเป็นยังไงผมย่นย่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาไม่มากผมจะสรุปว่าเมื่อคิดมุมมองจากหลักสากล best practice ในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยทางเลือกทางออกมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เรียนว่าทางออกประการที่หนึ่งก็ต้องเพิ่มในเรื่องการป้องกันนะครับอันนี้ต้องสนับสนุนตำรวจท่านนะครับการป้องกันก็คือดีที่สุดการจับผู้ร้ายไม่ถือว่าเป็นความชอบแต่ป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดเลยไม่ถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนหัวไม่แตกชีวิตไม่สูญเสียไปดีที่สุดเพราะฉะนั้นการป้องกันจากทางทุกภาคส่วนไม่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะครับอาสาสมัครตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ตำรวจบ้านพลเมืองดีนะครับทุกอย่างช่วยกัน community policing ดีที่สุดนะครับประเด็นที่หนึ่งอย่าให้เกิดเรื่องเลยอย่าให้มีอาชญากรรมเลยอย่าให้คนต้องเข้าสู่กระบวนการเลยดีที่สุดประเด็นที่สองก็คือถ้ามันเกิดไม่มีสังคมไหนจะป้องกันอาชญากรรมได้ตลอดไปนะครับมันต้องมีหลุดต้องมีรั่วบ้างซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปประเด็นที่สองก็คือที่สำคัญก็คือเราต้องคิดถึงยุติธรรมทางเลือกเราอาจจะต้องคิดถึงยุติธรรมสมานฉันท์นะครับจับคดีเล็กคดีน้อยยาเสพติดเราจะยัดเข้าเรือนจำเหมือนเป็นสูตรสำเร็จรูปทั้งที่เรารู้ว่าเรือนจำของเราไม่ได้บำบัดเยียวยาแก้ไขแต่เรือนจำของเราเป็นในเชิงสะใจนะครับเป็นในเชิงแก้แค้นเป็นในเชิงลงโทษนะครับ revenge and retribution อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ท่านจะไม่เข้าใจจนกว่าลูกหลานท่านจะอยู่ในวงวังวนและตกเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจำเป็นจะต้องส่งตัวเข้าสู่ที่คุมขังไม่ว่าจะเป็นชั้นสถานีตำรวจก็ดีหรือว่าในชั้นเรือนจำก็ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดเราน่าจะหาแนวทางยุติธรรมทางเลือกเราน่าจะมีการระงับข้อพิพาทเราน่าจะมีกระบวนการยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์ให้เหลือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มันเหลือทนพ้นกับการเยียวยาหรือว่าเลือกวิธีการอื่นเท่านั้นที่เข้าไปในระบบเรือนจำแล้วก็พัฒนามาสู่ประเด็นที่3ก็คือเหลือเฉพาะคนจำนวนน้อยนะครับลดจำนวน population ของเรือนจำรับเฉพาะที่จำเป็นไม่สามารถ divert นะครับหรือใช้ยุติธรรมทางเลือกไปทางอื่นได้แล้วเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเรือนจำระบบระเบียบต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะเยียวยาฟื้นฟูนะครับผมเข้าใจดีว่า 240,000 ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีแค่ 10,000 คนนะครับเงินเดือนเงินดาวสิทธิพิเศษอะไรก็ไม่ได้มากมายกว่าข้าราชการอื่นความเสี่ยงสูงนะครับ 10,000 คนนี่ถ้าจัดตัดเจ้าหน้าที่บริหารธุรการบริหารทั่วไปออกเนี่ยก็จะเหลือผู้คุมจริงๆเป็นหลักพันต้องควบคุมผู้ต้องขังหลักแสน 240,000 มันไม่สมดุลกันเลยและมันไม่มีทางใดที่จะให้คนเหล่านี้นะเพื่อนข้าราชการที่น่าสงสารเหล่านี้เนี่ยโยนภาระให้เขาไปบำบัดแก้ไขฟื้นฟูคน 240,000 ในเรือนจำทั่วประเทศซึ่ง average 40-50 ปีเรือนจำบางแห่ง100ปีก็มีนะครับแล้วก็สภาพ
อาคารสถานที่ความมั่นคงเกิดปัญหาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนเสนอทางออก3ทางด้วยกันนะครับแล้วก็สรุปก็คือจะเรียนถามนะครับเป็นคำถามยังสังคมไทยว่ากลุ่มบุคคลที่ก่ออาชญากรรมนั้นเนี่ยนะครับท่านมีมุมมองว่าจะแก้แค้นลงโทษเขาถ้าอย่างนั้นก็ล่ามโซ่ตรวนใช้ขนาดเล็กกลางใหญ่ว่ากันต่อไปนะครับหรือท่านจะแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูให้เขาเหล่านั้นกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น productive citizen of Thai society นะครับก็เลือกดูว่าประเด็นไหนประเด็นนักโทษการเมืองนั้นโอ้ยิ่งชัดเจนเป็นแค่แนวคิดที่ต่างแตกต่างกันแต่บังเอิญกฎหมายไทยไม่ได้มีความผิดเฉพาะว่าเป็นความผิดทางการเมืองนะครับก่อการร้ายก็ก่อการร้ายนะครับฆ่าผู้อื่นก็ฆ่าผู้อื่นมันไม่มีความผิดเฉพาะกระบวนการยุติธรรมไทยยังไม่มีความละเอียดอ่อนถึงขั้นดูแรงจูงใจว่าทำผิดกฎหมายอาญาข้อนั้นข้อนี้แล้วเนี่ยมันเนื่องมาจากโมทีฟอะไรมีแรงจูงใจอะไรแล้วสภาพจะลงคำพิพากษาประการใดให้เขาสามารถที่จะได้รับการแก้ไขเยียวยากลับมาคนดีกลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกนะครับผมก็ขออนุญาตกลับเรียนเมื่อก่อนเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านทิพย์นรัตน์ครับจริงๆถ้าเราจะพูดกันแบบชาวบ้านในสวงสภากาแฟก็จะได้ยินที่พูดกันคล้ายๆกับที่ท่านทิพย์ดีแล้วก็ทางคุณละวันได้พูดนะฮะว่าคนบอกเอาคนคุกเนี่ยก็เป็นผู้ร้ายนะฮะเป็นโจรก็ต้องไปดูแลเขาก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์อะไรอยู่แล้วนี่บางทีชาวบ้านก็พูดกันแบบนี้มันทำให้เป็นรากฐานที่มาเหมือนกันนะว่าทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนผมจะปิดท้ายบนเวทีในช่วงนี้ก่อนนะครับคือผมจะพยายามบริหารเวลาให้ท่านได้ถามอย่างน้อยเป็นชั่วโมงแหละนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานวิรุณจะได้พูดประมาณสัก15นาทีไม่เกิน10ถึง15นาทีท่านผมจะถามท่านคนสุดท้ายบนเวทีแล้วก็จะแทรกด้วยให้ท่านถามนะฮะอยากจะให้ลุกขึ้นมาถามเองเลยนะฮะได้ท่านได้ตอบแล้วถึงจะกลับท่านมาสรุปอีกทีนึงมาที่ท่านรัฐมนตรีวิรุณนะฮะฟังทั้ง5ท่าน4ท่านพูดไปแล้วเนี่ยผมก็ในฐานะประธานกรรมาธิการและในฐานะตำรวจเก่าด้วยแล้วก็สสด้วยท่านอยากจะให้แก้อะไรยังไงบ้างนะในบทสรุปของท่านแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นสสเป็นผู้แทนอยู่นะครับตอนนี้ครับก็จริงบทบาทของผมเนี่ยนะเปลี่ยนจากตำรวจมาเป็นสสแล้วก็มาเป็นประธานกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนคือพ่วงในกระบวนการยุติธรรมไว้แล้วก็บวกสิทธิ์สิทธิมนุษยชนมาความจริงวันนี้เรามาพูดเรื่องสิทธิผู้ต้องหาสิทธิจำเลยสิทธิผู้ต้องขังที่เว้นไว้อีกคนหนึ่งก็คือผู้เสียหายผู้เสียหายเนี่ยเอาไว้รายการหลังแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องผู้ต้องหาได้จับเลยเนี่ยความจริงปัญหาต่างๆของท่านราชทัณฑ์เนี่ยท่านพูดเหมือนปัญหาเมื่อปี2479ว่าด้วยพรบราชทัณฑ์ไอ้ที่ตีตวนบ้างมาตรการทั้งหลายนะท่านใช้ตามพรบนั้นมันไม่ได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเมื่อปี40กับรัฐธรรมนูญเมื่อปี50ซึ่งกำหนดไว้สาระสำคัญบางเรื่องว่าสาระสำคัญรัฐธรรมนูญตัวนี้พอดีเรื่องท่านหมอดิรันพูดไปแล้วแต่สิทธิ์เรื่องสำคัญที่พูดวันนี้ก็คือผู้ต้องหากับจำเลยมาตรา39เขาบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ต้องหาคือตำรวจจับส่วนจำเลยคือคนที่อัยการเอาไปฟ้องศาลแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเขาบอกให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติกับคนทั้งผู้ต้องหาและจำเลยเยี่ยงผู้กระทำผิดไม่ได้ผู้กระทำผิดเป็นเรื่องของราชทัณฑ์คือผู้ต้องโทษราชทัณฑ์เองท่านก็บอกว่าไอ้ผู้ต้องหาจำเลยท่านว่าคนฝากท่านบอกเป็นคนฝากนะพรบราชทัณฑ์เก่าท่านคนต้องฝากได้ไงเป็นคนฝากเอามาฝากขังระหว่างพิจารณาคดีแล้วก็แล้วแต่ที่ท่านพูดถึงนะความจริงเขายังไม่เป็นผู้กระทำผิดและทีนี้เวลาปฏิบัติทุกวันนี้ท่านก็เลยเอาทั้งผู้กระทำผิด
ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดระหว่างพิจารณาเอากับเรือนจำไปรวมกันครับเอาไปรวมกันวิธีการเราก็ไปคุยกับรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านผู้วิทยากรเนี่ยท่านบอกอยากจะทำนะไม่มีตังค์น่าจะแยกพวกนี้ออกจากกันอย่างท่านนิรัตน์พูดว่าอย่าพึ่งไปถึงคุกเลยอย่าเอาพวกนี้ไปอยู่กับพวกที่ต้องโทษเด็ดขาดที่ต้องเด็ดขาดนี่อย่าพึ่งไปปนกันเราถึงว่าตอนนี้เอาล่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญทันสมัยนะแต่ฝ่ายนิติบัญญัติพอดีท่านขจิตนั่งอยู่ข้างล่างท่านต้องรับผิดชอบในด้านกฎหมายกฎหมายถ้าจะทันนี่ภาครัฐบาลไม่แก้ส.ส.มันต้องแก้นี่ไม่ได้แก้มากี่ปีแล้วฮะท่านครับมันก็ไม่ได้แก้มานานแล้วครับมันกำลังกับพูด ท่าน2409กว่าเลย2400กว่าเลยแหละใช่ไหมครับ79ฮะโอ้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่กี่ปีครับท่านก็ยังใช้สูตรนี้ของท่านอยู่นะผมก็เลยว่ามันต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงทำไมเงินถึงจะพอจะพูดเท็จสุดท้ายครับนะที่มีตังค์รัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นี่ผมคุยรัฐมนตรียุติธรรมความจริงก็มีอาชีพมาเหมือนกันแต่มาเล่นบทคนละบทซะตอนนี้แล้วที่สิ่งสาระสำคัญคือตัวนี้ในขบวนการทั้งหลายเนี่ยที่คุณนราธิพูดล้นคุกล้นคุกมีเท่าไหร่จับเข้าคุกหมดนะไอ้ที่ตำรวจไอ้ตำรวจเราเนี่ยไอ้การหลักการประกันเนี่ยท่านบอกให้ประกันหรือปล่อยตัวชั่วคราวถ้าโทษเล็กน้อยก็ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์อะไรปล่อยกลับบ้านกลับช่องไปก็ได้นะหรืออุกจักรมหันตโทษอุกจักรมหันตโทษเนี่ยปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ฆ่าคนตายนะนั้นโทษก็20ปีถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตถ้าท่านบอกว่าไม่ชัดแต่ถ้าเป็นทำสำนวนก็อย่างนี้ไอ้ทางปฏิบัติกฎหมายถ้าหากว่าเป็นยังไม่ได้ถูกจับมาแต่มาเดินมามอบตัวนี่เขาให้ประกันได้ปล่อยไปทั่วคราวได้นะวิทยาฉบับปัจจุบันนี้ซึ่งไม่กี่วันมานี้ท่านก็เห็นว่าปล่อยไปชัดอ่ะต้องโทษเรื่องฆ่าคนตายถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายเดินมาปล่อยไปให้กลับบ้านไปมีเงื่อนไขให้กลับบ้านไปก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งท่านก็คิดไปสมัยอีกสมัยหนึ่งเดินมามอบตัวเหมือนกันนะแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำฮะพอเข้าคดีอย่างหมอนิรันดร์บอกน่าจะหลบหนีอย่างเดียวมาให้ประกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะความจริงเขามามอบตัวนะเขาเดินเข้ามาหาพนักงานสอบสวนนะแต่พนักงานสอบสวนว่าถ้าหากจำเป็นต้องเอาไปฝากศาลขังท่านก็สั่งขังแล้วท่านก็มาให้ประกันนี่ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้คนไปอยู่ในคุกมากขึ้นอย่างที่นรัตพูดถึงนั่นแหละไอ้พวกเด็กๆเยาวชนทั้งหลายสามีสารเยาวชนสารอะไรขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวเข้าไปนะฮะอันนี้บางทีผมก็พูดไปเหมือนกันฮะพอเป็นเด็กเข้าไปฮะถ้าเอานักศิษย์ที่ไปชุดทั้งหลายเข้าไปนั่งลุมไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจับการมานานเข้าไปผู้ใหญ่ประกันเลยครับแต่พอเป็นเด็กครับอายุไม่เกินนี้ต้องนักจิตวิทยาต้องอัยการมาต้องใครมาโอ้ยกว่าจะได้ปล่อยตัวก็ประกันชั่วคราวแทนที่จะเป็นให้สิทธิ์ละเมิดสิทธิ์เด็กเลยถูกขังซะอยู่โรงพักซะนานกว่าจะเอามาสู่กระบวนการยังดีหน่อยนะมีศาลเดี๋ยวนี้มีศาลเยาวชนอยู่ตามจังหวัดโอ้ยสมัยก่อนน่ะเหตุเกิดถูกที่ยโสธรจะต้องส่งไปที่ศาลอยู่ที่อุบลนี้เล่นสักกี่วันเนี่ยนี่ๆล่ะที่บางทีนักกรรมการสิทธิ์นี่คิดเพลินนะเพลินจนกระทั่งตัดสิทธิ์ของเด็กฮะตัดสิทธิ์อันเป็นปกติของมนุษย์เขานี่ผมถึงบอกว่าเราจะช่วยยังไงเอาละครับมาถึงเรื่องคุกจำเป็นอะไรนักหนาต้องออกคุกผมก็ดูสากลไม่สากลลาเคสศักดิ์เสนาแล้วเนี่ยไปถูกจับอยู่ที่แคนาดาไทยขอตัวมาปรากฏว่าทางแคนาดาเขาบอกใส่กำไรไว้ให้ขังที่โรงแรมมาค่าใช้จ่ายเองจ่ายเองก็แล้วกันก็อยู่ตรงนั้นไอ้พม่าที่เป็นเมืองอะไรนะเมืองที่พึ่งประชาธิปไตยองซานซูจีถูกควบคุมก็ขังไว้ที่บ้านนะก็ไม่เห็นว่าต้องไปทำอะไรแต่เมืองไทยจับเข้าคุกหมด
เอาผมก็ไปบ่นนะบ่นในการมาธิการเนี่ยพอดีทางผู้แทนของศาลยุติธรรมฮะเลขาธิการศาลยุติธรรมท่านบอกว่าโอ้ยวิยามาตราเอกอะไรนะ92ทับ1หรืออะไรได้นะ89ทับ1บอกว่าจะเอาไปขังที่ไหนก็ได้นะซึ่งไม่ใช่เรือนจำและซึ่งไม่ใช่โรงพักเอาไปขังที่ไหนก็ได้โดยพนักงานสอบสวนร้องขอนะโดยให้พนักงานอัยการร้องขอหรือให้ผู้บัญชาการเรือนจำร้องขอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงแล้วกฎกระทรวงว่าไงฮะท่านครับกฎกระทรวงออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมฮะออกมาแล้วต้องอาจารย์กุลวันตกลงทำได้ไหมกฎหมายไทยอนุญาตไหมหมายความว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เลยบอกว่าทำได้แต่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเดี๋ยวเท่านี้ให้ท่านชี้แจงในหลังก็แล้วกันครับครับผมก็ดูว่ากฎกระทรวงตอนนั้นท่านบอกออกไปแล้วแต่ไม่ใช่ระหว่างกันเคลียร์กันอยู่แล้วผมเห็นเอกสารแจกจ่ายหนังสือออกไปแล้วล่ะนะฮะไอ้ตามที่ว่าเอาไปที่อื่นมันก็จำเป็นที่ว่าเราน่าจะพัฒนาไหมไอ้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเอาเข้าคุกก็เอาไปไว้ที่อื่นก็ได้ซึ่งท่านก็กฎหมายก็ให้ทางศาลท่านก็บอกว่าไม่ใช่ท่านอย่างเดียวขอมาที่ศาลศาลท่านก็สั่งอยู่ประจำบางทีท่านก็สั่งอยู่ก็เป็นปัญหาอย่างนี้ครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะเป็นคือเดี๋ยวนี้ขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มจากที่พนักงานสอบสวนจากตำรวจไปยาการไปศาลนี่ขบวนการทั้งหลายที่เราจะร่วมกันที่โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยการที่บางทีนะไม่รู้อะหลักการก็บอกว่าหนึ่งไปวุ่นหลักทรัพย์เพียงพอไหมครับสองคดีหนักเบาข้อหาเป็นยังไงสามน่าจะไปยุ่งเยิงพยานหลักฐานไหมว่าไปว่ามาขอไปดูกี่ครั้งกี่ครั้งช่างหมอที่ร้านว่านั่นล่ะบอกก็สั่งอย่างเดียวน่าจะหลบหนีก็ขังไว้ทั้งผู้ที่ไปประกันเนี่ยพูดกันมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นกระทรวงที่ทำเองมีหน้าที่ต้องคุมต้องหาไปประกันเองกับสิทธิ์ไปประกันเองเนี่ยไม่ให้พูดง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดในการใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่ว่าพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการศาลก็ตามในมาตรา3เนี่ยเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางท่านี้ถ้าด้านใช้อำนาจที่วิจิตผ่านทางรัฐสภาใช้อำนาจบริหารผ่านรัฐบาลใช้อำนาจทางตุลาการผ่านศาลทุกอย่างใช้อำนาจในนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพระมหากษัตริย์ท่านก็วรรคท้ายท่านรัฐธรรมนูญมาตรา3เนี่ยปี50เนี่ยที่ว่าเป็นของสมุนฉบับปฏิวัตินะฮะของที่เกิดจากปฏิวัติปี49เนี่ยนะท่านบอกว่าไม่ว่ารัฐสภาก็ตามไม่ว่าคณะรัฐมนตรีก็ตามไม่ว่าศาลก็ตามไม่ว่าองค์กรต่างๆอิสระก็ตามรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ยต้องไปปฏิบัติต่อประชาชนต้องอาศัยหลักนิติธรรมไม่ได้พูดว่าท่านใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวหลักนิติธรรมนะครับไม่ต้องอธิบายมันต้องให้เกิดความเป็นธรรมให้ความเสมอภาคทางกฎหมายคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของเขานะครับอย่างต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วขณะเดียวกันกฎหมายทั้งหลายเขาก็ให้คำนึงถึงผู้เสียหายด้วยในการทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นการตอบแทนนะฮะลงโทษแต่ว่าเข้าสู่หลักการทางอาญาวิทยาว่าการดำเนินการต่อนะผู้ต้องหาที่มีความคิดทางการเมืองก็ตามเป็นอาชญากรก็ตามอาชญากรภาษาฝรั่งก็บอกว่าเป็นพวกคลายเป็นอาชญากรจริงๆกับพวกที่เป็นผู้กระทำผิดทางความคิดทางการเมืองต้องปฏิบัติอย่างไรที่ให้เกิดความแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดในคราวนี้ถ้ามองในภาพ
อยากให้พัฒนากระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยพัฒนาการไม่จำเป็นก็ขอให้ใช้ตามวิทยาหาที่คุมขังตัวเองไม่ได้ก็จริงนะครับก็ให้หาไปที่ควบคุมที่เหมาะสมหรืออาจจะไปคุมที่บ้านตามเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์เพราะว่าการนั้นน่ะการที่ให้ไปอยู่ที่ไหนเขาให้ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่คัดค้านได้นะไม่ใช่ว่าเราทำตามนั่นได้นะอันที่สองที่กำน่าจะต้องทำมากที่สุดให้แยกผู้ต้องหาระหว่างเป็นผู้ต้องหากับจำเลยที่ฝากไว้ในเรือนจำนั้นนะยังไม่เป็นผู้กระทำผิดนั้นไว้เป็นส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ในเรือนจำได้คนละส่วนก็ได้อย่าเอาไปขังปะปนกับคนที่ต้องโทษเด็ดขาดหรือนักโทษเด็ดขาดปะปนกันสิ่งน่าจะต้องกระทำนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ภาคทั้งหลายเนี่ยว่าต้องรีบแก้กฎหมายแล้วจะทันเสียแล้วขณะเดียวกันก็เข้าไปสู่ก็คือเรื่องงบประมาณในการมีคุกที่เหมาะสมที่ควบคุมที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมแล้วก็แล้วก็ให้มีเรือนจำที่มันเป็นมาตรฐานสากลที่จะน่าจะเป็นตัวอย่างเป็นอะไรที่สำหรับที่เหมาะสมในการแยกแยะกับผู้กระทำผิดให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ก็น่าจะต้องสนับสนุนให้ราชทัณฑ์พัฒนาตัวนี้ออกไปนะครับก็สิ่งที่ฝากมาก็ฝากไปอย่างนี้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ว่าตรงไปนี้ขบวนการยุติธรรมเนี่ยจากพนักงานสอบสวนจากพนักงานทางพนักงานสอบสวนตำรวจอัยการศาลจะต้องมีการปรึกษาหารือกันที่จะแก้อย่างเป็นขบวนการครับให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่ถ้ากฎหมายใดที่มันยังไม่ทันสมัยอย่างการตีตวนตีเตินของท่านเนี่ยมันใช้หลักนุนนิดครับให้ประชันนิฐานว่าคนจะลบหนีก่อนฮะบางทีขังจนแกบางทีควบคุมแกไว้จนแกตายในคุกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นจากที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับโทษครับครับสั้นๆท่านท่านประธานเดี๋ยวเพิ่งฮะท่านเสนอให้แก้กฎหมายราชทัณฑ์ถ้าเบื่อต้องแก้จริงๆกรรมาธิการก็จะต้องเป็นส่วนที่สำคัญในสภากรรมาธิการชุดไหนจะต้องทำท่านในสภาของท่านไหมฮะก็ถ้าว่าเป็นก็โดยรัฐสภาก็คือในบทบาทศึกษาก็คือขบวนการของกระบวนการของทางด้านกฎหมายและยุติธรรมคือผมครับอันที่สองคือรัฐบาลครับรัฐบาลที่ผมแปลว่ากันนี้ก็คือกระทรวงยุติธรรมครับต้องไอเสนอมายกร่างมาของเรื่องยกร่างที่ความจะเป็นไปได้ยังไงครับถ้าปล่อยให้สภาลอกขอโทษว่าฝ่ายเดียวเดี๋ยวผมก็ไปสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่เดี๋ยวท่านก็โวยว่าท่านไปไม่ไหวครับครับแล้วก็ตรงนี้คือภาครัฐบาลสิ่งสำคัญเนี่ยคือกระทรวงยุติธรรมเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมท่านมีหลายกรมรวมทั้งกรมราชทัณฑ์ต้องแก้นะครับให้มันเหมาะสมนะครับครับเอาละครับวันนี้กฎหมายแล้วคันนึงสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายราชทัณฑ์ใช้เพียง20คนก็เสนอได้ครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ารัฐบาลทำไหวไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวจริงๆการประชุมเชิงวิชาการในวันนี้เชิงปฏิบัติการในวันนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อตัวหนึ่งนะครับที่จะอาจจะต้องริเริ่มกระบวนการปัญหาทั้งหลายที่เราพูดมานะฮะถ้าเกิดจะต้องมีการแก้ไขเดี๋ยวคุณลาวันจะได้ตอบนะฮะที่พลาดเพียงไปแต่ว่าระหว่างนี้ช่วงนี้ผมจะขอลงไปข้างล่างนะฮะให้ท่านได้ถามหรือถ้าท่านใดไม่อยากถามแต่อยากจะแสดงความเห็นประสบการณ์ของท่านโดยตรงที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากประเด็นที่เราสัมมนาในวันนี้เชิญเลยนะครับแนะนำตัวแล้วก็ยกมือถามเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับวันนี้เป็นเวทีวิชาการนะครับนะฮะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นว่าท่านไหนยกมือสูงๆหน่อยนะเชิญครับเชิญครับถ้าท่านยกมือทดท่านแรกนะฮะเดินไปที่ไมโครโฟนนะครับแนะนำตัวแล้วถามเลยครับนี่เนี่ยไมค์ตรงกลางช่องหนึ่งครับแล้วก็ตรงโน้นอีกช่องหนึ่งครับเชิญครับทางโน้นครับโอ้ผมไม่เจอคุณพระรันชัยนานมากเลยขอบคุณนะฮะที่เอาท่านทราบนะคุณรันชัยฮะกระชับเลยถามเลยตรงไปตรงมาผมยังไม่ได้พูดเลยอย่าคิดว่าผมจะพูดยาวป่าวก็บอกทุกคนคุณสุนายยังบอกเลยผมยังบอกเลยหลายท่านได้ยินแต่เสียงผมในวิทยุประเทศไทยรัฐสภาผมเห็นตัวจริงวันนี้แหละผมก็จะถามแล้วก็จะไม่อภิปรายแข่งกับท่านเพราะท่านเป็นวิทยากรท่านเป็นครู
ผมเป็นนักเรียนผมจะกราบเรียนถามนะครับแล้วแต่ท่านจะตอบทั้ง4ท่านในประเด็นการคุมขังจำเลยผู้ต้องโทษและผู้ต้องขังทางการเมืองการใช้เครื่องพันธนาการเพราะตอนนี้กำลังถ่ายทอดวิทยุรัฐสภาทั่วประเทศคำถามแรกคือว่าคดีทางการเมืองนะครับซึ่งตอนนี้นะท่านคิดว่าควรจะปฏิบัติการดำเนินการอย่างไรเพราะคนข้องใจมากเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานเพราะทางเสื้อแดงนี่ยังถูกคุมขังอยู่ไม่รับการประกันตัวนี่คือความเจ็บปวดมากผมก็ไม่อยากจะพูดถึงฝ่ายเสื้อเหลืองนะตอนนี้ไม่ได้รับการมีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ถูกคุมขังไม่ได้รับการอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ความเจ็บปวดจะได้รับการประกันได้หรือไม่ทางกลุ่มเสื้อแดงเพราะตอนนี้ก็ถูกขังตัดสินเมื่อเร็วนี้เผาสารกลางที่ขอนแก่นอะไรทั้งนองนี้นะครับผมคิดว่าสมควรจะรับการประกันมาได้หรือไม่40กว่าคนที่อยู่ในเรือนจำหลักสี่ใกล้ๆเราเนี่ยถูกประกันไป20คนเหลืออยู่19คนฝากว่าจะได้รับการประกันได้หรือไม่อย่างไรเพราะมีเหตุผลอะไรนั่นคือเรื่องการนักโทษการเมืองครับอย่าให้คนเขาบอกว่ามี2มาตรฐานหรือเลือกปฏิบัติและนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับอันที่2ครับท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงพูดซื้อขายยาเสพติดขาใหญ่นี่มันสามารถไปสั่งขายทางโทรศัพท์ในเรือนจำได้มันเป็นไปได้ยังไงเอาโทรศัพท์เข้าไปได้ยังไงนั่นคือความบกพร่องของหัวหน้าสถานที่ของเรือนจำนั้นๆหรือไม่อย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไรครับอันที่3ครับท่านครับปรากฏว่านักโทษยาเสพติดมันมากกว่านักโทษอาชญากรรมทุกอย่างตรงนี้ท่านคิดว่าจะสมควรจะให้นักโทษยาเสพติดนั่นแหละไปอยู่ในคุกพิเศษได้หรือไม่เช่นค่ายทหารเอาเฉพาะผู้เสพนี่เข้าไปอยู่ในเรือนจำของค่ายทหารที่ทำพิเศษขึ้นเพราะไม่ฉะนั้นก็เอาคนติดยาเสพติดไปขังรวมกับพวกที่นักโทษทั่วไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะผู้เสพก็คือผู้หลงผิดนะครับผู้ป่วยก็จึงอยากจะฝากเรื่องยาพูดต้องขังทั้งผู้ที่สั่งซื้อสั่งขายขาใหญ่ในยาเสพติดเนี่ยในเรือนจำทำไงแล้วผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยนี่ควรจะเอาสมควรให้พิเศษอย่างไรหรือไม่นะครับอันสุดท้ายนี่ครับท่านครับการจำตีตรวนการประหารชีวิตคนเราถ้าถูกจับติดคุกแล้วทำไมมีเครื่องพันธนาการบ้างมันก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ต้องให้เกิดความกลัวบ้างแต่ให้สมควรการประหารชีวิตที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ถ้าไม่ทำอะไรลงไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็อันตรายเหมือนกันนะเมื่อวานนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ19ไปบีบคอผู้หญิงหนึ่งอายุ40ไอ้อย่างนี้สมควรประหารชีวิตถ้าเป็นประเทศตะวันออกกลางตรงนี้แหละครับสมควรที่ว่าจะให้มีประหารชีวิตหรือไม่อย่างไรด้วยความเห็นอกเห็นใจมากนะครับชุดก่อนจะจบครับท่านครับการอภัยโทษจำเป็นไหมจะต้องมีเฉพาะงานเทศกาลหรือวันสำคัญสำคัญเราอยากเห็นเด็กเห็นสตรีผู้สูงอายุผู้ที่ถูกติดคุกครั้งแรกได้รับการอภัยครับท่านครับได้หรือไม่เขาอยากได้รับการอภัยนะครับแล้วก็ติดคุกมาพอสมควรสัก1ใน3 1ใน4หรือครึ่งหนึ่งก็ได้นี่เขารอฟังเราอยู่นะครับเนี่ยครับนะฮะสุดท้ายนี้ขอฝากว่าตำรวจจับตำรวจสอบอัยการฟ้องศาลตัดสินราชทัณฑ์ควบคุมก็แปลว่าตำรวจนี่ทำสองหน้าที่คือจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนสมัยก่อนตำรวจจับปลัดสอบผมกราบเรียนท่านวิรุณว่าให้มีการตำรวจจับกุมแล้วให้มีพนักงานสอบสวนแยกจากตำรวจได้หรือไม่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากมันต้องแยกกันนะครับเพราะงั้นเขาแยกหมดแล้วทั้งอัยการศาลราชทัณฑ์ก่อนจะจบครับคุณกิติครับผมถามคุณกิติหน่อยคุณรู้ไหมว่ากระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่ไหน คุณก็ไม่ทราบ หลายคนนี่ยังไม่ทราบเลย ยังไม่รู้ว่าตั้งอยู่ไหนเลยครับกระทรวงใหญ่โตครอบคุมงานมาก
ไม่รู้กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่ไหนย้ายไปย้ายมาถ้าไม่ทราบผมบอกให้แต่ก่อนไปเช่าอาคารซอฟต์แวร์อยู่แจ้งวัฒนะ นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปซุกซ่อนอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการนี่เหรอหน้าตาของกระทรวงยุติธรรมผมยังคิดว่าอยู่ซอฟต์แวร์พาร์คอยู่เลยเนี่ยผมฝากไว้เลยนะท่านสมควรจะออกจากศูนย์ราชการไปตั้งกระทรวงใหญ่เบลือ DSI สารปกครองเขาก็ยังใหญ่โตกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์ท่านไปอยู่ได้ยังไงกระทรวงยุติธรรม DSI ยังสู้ยังเหนือกว่าท่านอีกขอฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ย้ายกระทรวงยุติธรรมณบัดนี้ครับสวัสดีขอบคุณผมวรัญชัยโชคชนะสวัสดีครับครับขอบคุณวรัญชัยฮะเอาคุณลาวันตอบก่อนเพราะว่ามีหลายเรื่องที่อาจจะพัวพันนะฮะก็ขออนุญาตพูดภาพรวมก่อนได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้ท่านกรุณาพูดถึงมาตอบก่อนเพราะจะได้ preface คำถาม preface มาจะได้เดี๋ยวไม่ลืมงั้นขอภาพรวมค่อยทีหลังนะคะก็ตอบเรื่องของผู้ต้องขังล้นคุกที่ว่าท่านอยากจะให้แยกผู้ต้องขังยาเสพติดใช่ไหมคะออกไปจากผู้ต้องขังปกติคราวนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยจะต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยทุกอย่างที่มีการกำหนดโทษในเรื่องของการจำคุกก็ดีกักขังก็ดีกักกันก็ดีซึ่งมีโทษทางกักขังกับจำคุกประหารชีวิตเนี่ยก็ทุกคนจะต้องมาอยู่ที่กรมราชทัณฑ์หมดนะคะผู้ต้องขังจึงล้นคุกแต่ถามว่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วพวกนี้ไปอยู่ไหนคำตอบก็คือก็มาอาศัยคุกเราส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นสถานที่ตรวจพิสูจน์ใช่ไหมคะเพื่อรอการฟื้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยถ้าหากยังมีการใช้กฎหมายที่กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ก็คือต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปัจจุบันนี้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องรับทั้งผู้ต้องขังทุกประเภทที่มีกำหนดโทษจำคุกประหารชีวิตนะคะหรือกักขังวิธีการปลอดวิธีการเพื่อความปลอดภัยก็คือกักกันไว้ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ตราบใดที่ยังมีกฎหมายบอกให้เราทำหน้าที่อย่างนี้นะคะคราวนี้ขอตอบประเด็นที่สองประเด็นที่สองเรื่องการอภัยโทษนะคะก็ท่านบอกว่าน่าจะมีคนให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้นะคะการอภัยโทษคือการที่เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะมีพระราชทานอภัยโทษได้ตามปวิอาญาแต่ก่อนที่จะพูดถึงอภัยโทษเราจะพูดถึงการปล่อยตัวออกจากคุกก่อนกำหนดก่อนว่าในกฎหมายราชทัณฑ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของการได้รับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ต้องนักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติดีนะคะก็เราจะมีการพิจารณาในเรื่องของการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก2ประเภทนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาต้องอยู่ในเรือนจำมาระยะหนึ่งแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับประโยชน์ใน2ส่วนนี้สำหรับในเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษนั้นจะมีการพิจารณาอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายตามปวิอาญา259นะคะอีกประการหนึ่งก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะคะตามความในมาตรา261ทวิซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งการตราพระราชกฤษฎีกาในครั้งหลังเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของมีวาระและโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเช่นที่เราได้เคยรัฐบาลคณะมนตรีได้เคยเสนอขึ้นมาแล้วแต่สำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะตัวสามารถขอได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะตัวเนี่ยจะต้องเป็นปรากฏว่าคดีถึงที่สุดแล้วคนที่มีสิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษก็คือผู้ที่ถูกได้รับโทษนั่นเองหรือว่าญาติหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้นะคะเมื่อยื่นเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องก็จะนำไปกรมราชทัณฑ์ก็จะทำหน้าที่ในการที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดว่าท่านมีเหตุผลอะไรท่านต้องโทษจำคุกมาเท่าไหร่ท่านขอพระราชทานอภัยโทษด้วยเหตุใด
หลังจากนั้นกรมราชทัณฑ์ก็จะรวบรวมไปส่งไปให้กับกระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านมีอำนาจในการที่จะพิจารณาเพื่อกราบบังคมทูลขอทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าจะเสนอให้มีการอภัยโทษหรือไม่อย่างไรนะคะในจุดนี้ก็ชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้นะคะมีเรื่องการคุมขังนักโทษคดีทางการเมืองที่คุณรัญชัยถามว่า2มาตรฐานหรือเปล่าทำไมการประกันตัวบางคนได้บางคนไม่ได้คุณลาวันอันนี้มันเป็นยังไงค่ะอันนี้ท่านท่านตรีนรัตน์ครับครับในเรื่องการขออนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับหรือว่าการประกันตัวนะครับในภาษาที่เราเข้าใจกันอันนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจของทางศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจริงๆผมไม่อยากก้าวล่วงไปพูดในเรื่องของเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับแต่ว่าเพื่อตอบคำถามคุณบรรชัยนะครับในกรณีของผู้ต้องขังที่ผู้ต้องหานะครับที่ถูกคุมขังอันเกี่ยวเนื่องมาจากคดีทางการเมืองเนี่ยนะครับหลายรายด้วยกันก็ได้ยื่นคำร้องมาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับมีผอ.นงพรของผมนั่งอยู่ด้วยอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเรามีกองทุนอยู่กองนึงเรียกว่ากองทุนยุติธรรมกองทุนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาเฉพาะจะช่วยเสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่ช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่ต้องโทษในไทยถูกจับในไทยก็แอพพลายขอเงินส่วนนี้ได้นะครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์8ด้านด้วยกันแต่วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยก็คือสามารถยื่นคำร้องขอเงินกองทุนไปใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวครับนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับทางกองทุนเองก็เคยได้ผมเองหรือว่าผู้บัญชาอดีตผู้บัญชานะครับก็ได้ลงนามไปยังศาลว่าเราขอใช้กองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นวางเงินเป็นหลักประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนายนั้นนางสาวนี้นะครับที่เป็นผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดทางการเมืองนะครับแต่ว่ามีหลายรายก็ได้รับความเห็นชอบให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแต่ก็ยังมีอีกหลายรายนะครับที่ไม่ได้รับความเห็นชอบซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นดุลยพินิจของทางท่านผู้พิพากษานะครับทางศาลเองก็คงจะมีมาตรฐานมีหลักในการพิจารณาว่ายกตัวอย่างเช่นผมยึดโยงกับหลักของพนักงานสอบสวนทางตำรวจนะครับเพราะว่าเคยทำงานเป็นพนักงานสอบสวนตำรวจมาเนี่ยความผิดมีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้ต้องหาหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วจะหลบหนีหรือไม่หรือว่าผู้ต้องหารายนี้จะไปหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับหรือจะไปดำเนินการในประการอื่นทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นดุลพินิจที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้นะครับแต่ก็ขออนุญาตถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะครับกองทุนยุติธรรมหากท่านใดถูกจับกุมคุมขังนะครับถูกดำเนินคดีนะครับแล้วท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้คิดว่าท่านกระทำความผิดไม่คิดว่าท่านได้รับความเป็นธรรมหรือท่านมีฐานะยากจนท่านสามารถยื่นคำร้องนะครับเข้ามาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอยู่หลังตึก DSI นะครับอยู่อาคาร A นะครับหรือว่าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นศูนย์ราชการครับคุณรัญชัยหลายๆหน่วยก็อยู่ที่นั่นนะครับทางท่านอัยการสูงสุดก็ดีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะไรก็ดีก็อยู่อาคาร A อาคาร B เนี่ยนะครับเป็นศูนย์ราชการที่รัฐบาลสร้างไว้จะได้ไม่ใช่ต่างกระทรวงทบวงกรมต้องไปหาซื้อที่มาสร้างนะครับมันแพงก็มาอยู่รวมกันซะนะครับในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆท่านก็เดินไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงเล็กนะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะแบ่งกันแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดบางจังหวัดก็อยู่ที่เรือนจำก็มีบางจังหวัดก็อยู่ที่สำนักงานคุมประพฤติสำนักงานบังคับคดีหรือสำนักงานพินิจจังหวัดนะครับบางแห่งก็ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับท่านก็ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อยื่นคำร้องเนี่ยขอใช้เงินกองทุนยุติธรรมไปปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเราใช้เงินไปเยอะครับเราก็ให้ความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนตามที่ผมกราบเรียนในช่วงแรกนะครับว่าคนล้นคุกนอกจากคนล้นคุกแล้วเนี่ยเมื่อท่านเจาะลงไปหาข้อมูลในเชิงประชากรประชาสังคมท่านจะทราบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนยากคนจนคนชายขอบคนรากหญ้า
คนที่ไม่ค่อยมีการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันว่าเราคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นหรือคนทำความผิดที่มีฐานะก็สามารถไปจ้างทนายดีๆหรือว่าสามารถเล่นแร่แปรธาตุกับกระบวนการยุติธรรมตัวเองหลุดพ้นไปได้นะครับไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ในเชิงวิชาการบุคลากรนักคิดนักเขียนนักศึกษาในกระบวนการยุติธรรมก็คงต้องมาคิดกันเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณกิติครับมาผมฟังมาหลายท่านเนี่ยผมเองคล้ายๆกับคือเราจะมาติดอยู่คือไม่ติดนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่หลายคนพูดก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็เป็นดุลพินิจของศาลที่ท่านจะให้หรือไม่ให้ในเรื่องต่างๆซึ่งเราเห็นว่าบางทีมันก็เป็นการละเมิดอยู่เนี่ยนะครับคราวนี้คุณหมอนิรันดร์ครับคือก็ไม่ได้ก้าวล่วงท่านแต่ว่าบางทีเราเห็นว่าดุลพินิจของท่านอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเองสมมติอย่างนี้นะครับก็นี่มันหลักมันคือยังไงมันเนื่องจากศาลท่านเป็นคือก้าวล่วงท่านไม่ได้อะฮะแล้วก็ประเด็นที่พูดกันมาเนี่ยคุณหมอว่ายังไงที่คำถามคุณว่าใจการพูดถึงศาลที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟสุ่มเสี่ยงนะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องประเด็นเรื่องคดีทางการเมืองอย่างที่ผมนำได้ตอนแรกครับผมคิดว่าสังคมไทยหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็นักการเมืองต้องเข้าใจในเรื่องของว่าผู้ต้องหาในทางการเมืองซะก่อนครับเพียงเรามีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งใช้กันเยอะแล้วก็เคยปฏิบัติก็คือว่าอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองต้องจัดการด้วยวิธีการทางการเมืองถ้าใช้การทหารหรืออำนาจเมื่อไหร่ครับมันยิ่งปั่นป่วนขัดแย้งและรุนแรงมากขึ้นสังคมไทยมีบทเรียนในเรื่องของปัญหาเรื่องของคอมมิวนิสต์ครับต้องยอมรับว่ามีการใช้กองกำลังต่อสู้อย่างแท้จริงแต่ในสมัยของที่ท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกคำสั่ง66/2523เห็นว่าคือการจัดการในทางการเมืองด้วยนโยบายก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้นะฮะซึ่งตรงนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าต้องเอาบทเรียน3อย่างนำมาสู่ในเรื่องการบัตร3ทางประการแรกก็คือว่านักโทษหรือว่าผู้ต้องหาทางการเมืองจะเริ่มต้นจากการที่รัฐหรืออำนาจรัฐเนี่ยต้องยอมรับในเรื่องของความคิดที่แตกต่างเมื่อยอมรับก็ต้องเปิดให้มีพื้นที่สาธารณะอันนี้สำคัญมากครับในระบบประชาธิปไตยคือต้องรับฟังความเห็นเขาและให้เขามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นด้วยเรื่องสื่อต่างๆเพราะสื่อเนี่ยเราถึงมองว่าต้องการสื่อสาธารณะที่ให้สิทธิเสรีภาพของทุกคนเนี่ยมาใช้รวมทั้งคุณกิติก็เป็นสื่อมวลชนด้วยก็ไม่ควรที่จะมาระงับในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อถ้าเราเปิดทุกฝ่ายมีเสรีภาพในการแสดงเห็นเนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะเราเองก็ในฐานะรัฐรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีคำตอบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาความเดือดร้อนเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรนะอันนี้เป็นประการแรกที่ผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยมักจะปิดพื้นที่สาธารณะแล้วมองให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ด้อยโอกาสคนที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นจนกระทั่งปฏิกิริยาของความไม่พอใจนั้นออกมาเรื่องของความขัดแย้งและความรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องแรกเรื่องที่สองคือว่าผมเนี่ยตรวจสอบหน่วยงานของรัฐด้วยความเข้าใจและเห็นใจจริงๆนะฮะมักจะบอกว่าหมอผมปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าผมไม่ทำตามกฎหมายผมก็โดน157เช่นกฎหมายความมั่นคงกฎหมายอัยการศึกกฎหมายพรบความมั่นคงกฎหมายป่าไม้กฎหมายอนุญาตแต่ว่าลืมไปว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับมาตรา7ของรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆเนี่ยนะครับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยบังคับใช้ไม่ได้นะครับครับในมาตรา26และ27ชัดเจนว่ารัฐบาลนะฮะหน่วยงานของรัฐกลไกที่บังคับใช้กฎหมายนะฮะรัฐสภาที่เป็นคนตรากฎหมายศาลเองก็ตาที่เป็นคนตีความกฎหมายต้องยึดหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคถ้าใครไม่ทำตามนี้เนี่ยครับชาวบ้านก็ฟ้องได้ในขณะนี้จึงมีภาคประชาชนฟ้องร้องทางศาลปกครองและศาลยุติธรรมถึงการใช้อำนาจรัฐของหน่วยงานต่างๆที่ไม่ยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนยืนยันว่าสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ NGO นะครับไม่ใช่กรรมการสิทธิ์แต่เป็นหลักนิติรัฐหลักนิติรัฐก็คือปกครองด้วยกฎหมายแล้วต้องยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมาตรา27นิ่งชัดเจนนะครับว่านะฮะในเรื่องของการที่หน่วยงานต่างๆนั้นเนี่ยต้องเอาหลักรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพไปบังคับใช้ตีความและตรากฎหมายไม่งั้นแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นฟ้องร้องในศาลได้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงในขณะนี้จึงมีปัญหาว่าการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายของตัวเองอยู่ก่อน2540
หรือหลัง2540เนี่ยจะใช้กฎหมายตัวเองโดยเชิงเดี่ยวไม่ได้ต้องเอารัฐธรรมนูญเข้าไปเป็นกฎหมายเชิงซ้อนในการที่ยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยชนอันเนี้ยถึงจะเป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมที่พี่วิรุณได้พูดไปสักครู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเองต้องพยายามทำความเข้าใจและผมก็ไม่ได้ต้องการไปตำหนิหรือต่อว่าการตรวจสอบผมไม่เคยต่อว่าหน่วยงานของรัฐแต่พยายามไม่เห็นว่าการยึดหลักกฎหมายในรัฐเนี่ยต้องยึดหลักของรัฐธรรมนูญด้วยสุดท้ายขอพาดพิงถึงเรื่องของกรมคุ้มครองเรื่องกองทุนนิติธรรมครับผมเห็นว่าขณะนี้กองทุนนิติธรรมเนี่ยก้าวหน้าไปเยอะในฐานะกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยเราก็เคยคิดในเรื่องของกองทุนเรื่องของการคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เห็นไปเห็นมาก็เห็นกองทุนที่กรมคุ้มครองเนี่ยครับว่ามันเข้าข่ายนี่ขณะนี้มีปัญหาเยอะในเรื่องของการที่ภาคประชาชนถูกละเมิดด้วยสิทธิกระบวนการธรรมอย่างเช่นเป็นเรื่องสิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาการชุมนุมทางการเมืองพอศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดเขาก็มาถามหมอนิรันดร์มาแล้วตกลงที่ผมไปอยู่ในคุกปีหรือ2ปีเนี่ยรัฐจะชดใช้เขาอย่างไรนะฮะเสียชื่อเสียงเนี่ยมันก็เสียไปแล้วล่ะนะครับแต่พอศาลตัดสินเขาก็ฟื้นกลับคืนไม่ได้แต่ที่ต้องไปอยู่ในคุกครับลูกเมียครอบครัวเนี่ยไม่มีที่ทำมากินลำบากรัฐจะชดเชยเขาอย่างไรอันนี้ผมก็ทราบว่าก็มีกระบวนการอยู่แต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันผมเพิ่งกลับจากสุราษฎร์ธานีนะเข้าใจว่าร้องมาที่กรมคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินนะครับซึ่งตรงนั้นไปขัดต่อผู้มีอิทธิพลก็ถูกฆ่าตาย2ศพก็ร้องมาที่กรมคุ้มครองกันว่าที่เขาออกมาเป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ควรต้องถูกฆ่าตายใช่ไหมครับแต่กระสุนปืนมันราคาถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถูกฆ่าตาย2ศพนะศพอีกศพหนึ่งก็ปี53ผมก็ยังเป็นกรรมการสิทธิ์อยู่ตรงนี้ผมก็อยากให้กองทุนยุติธรรมเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของคนยากจนที่เขาถูกทำร้ายที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตัวเขาแต่ต่อสู้เพื่อส่วนรวมหรือพูดง่ายอันนึงกรณีคุณวีระราตรีนะครับที่ขณะนี้ต้องไปอยู่ในเรือนจำกัมพูชาผมก็ไปเยี่ยมแล้วก็เห็นว่าวีระราตรีเนี่ยก็เป็นนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเพียงแต่ว่าเขาต่อสู้เนี่ยมันในประเด็นความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งขณะนี้มีความขัดแย้งขณะนั้นเนี่ยในเรื่องสีแต่ว่าเขาถูกกล่าวหาอันนี้เราไม่ต้องไปวิจารณ์นะครับว่าเป็นสปายสายลับผมเนี่ยทำงานกับคุณวีระเนี่ยมาประมาณตั้งแต่เป็นสมาชิกวุฒิสภาพี่วุฒิก็เคยเห็นวีระคือการต่อสู้กับเป็นนักต่อสู้เรื่องการทุจริตเพราะงั้นการที่เขาต้องไปอยู่ในคุกที่กัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาถูกละเมิดด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ผมเองก็ได้เคยติดต่อท่านรัฐมนตรีว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือไม่ได้หมายความคุณรัฐมนตรีต้องการสิทธิพิเศษแต่เขาไม่ควรจะต้องรับในเรื่องของทุกทรมานนะฮะพ่อแม่แม่เองนี่ก็อายุมากแล้วแล้วก็เป็นหลักของครอบครัวนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ากองทุนธรรมก็ต้องเข้าไปเพราะฉะนั้นหลักการทั้ง89ข้อของกองทุนธรรมเนี่ยอาจจะต้องขยายมาดูเพราะขณะนี้การละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันข้ามพรมแดนมันไม่ใช่อยู่ในเฉพาะสังคมไทยอย่างเดียวนะขอบคุณมากครับครับมีผมจะแทรกจากคำถามจากทางบ้านนะครับเนื่องจากเราถ่ายทอดไปหลายช่องทางมีผู้ชมจากอเมริกาเลยนะครับนี่ถามว่าทำไมนักโทษ112เนี่ยจึงไม่ย้ายมารวมกับนักโทษการเมืองทั้งที่เป็นนักโทษการเมืองชัดเจนอันนี้ถามกุลาวันได้ไหมฮะต้องตอบใช่ไหมคะต้องตอบครับหรือไม่ตอบก็เป็นสิทธิ์แหละครับนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการขังผู้ต้องขังบางส่วนไว้ที่เรือนจำหลัก4นะคะโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการของท่านคณิตนครได้กำหนดไว้นั่นคือเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีนะคะแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าเป็นผู้ต้องขังคดีการเมืองเสียทีเดียวแต่ว่ามีหลักเกณฑ์ว่าผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดในการที่ก่อความไม่สงบในการชุมนุมต่างๆซึ่งมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของท่านคณิตกำหนดไว้นะคะเราก็แยกคุมขังไว้ที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4นะคะอันนี้ทุกสีก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเข้าเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการของท่านคณิตกำหนดเราอิงตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะคะถามว่าแล้วในส่วนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยถ้าเป็นนักโทษคดีการเมืองอย่างที่ทุกคนได้เคยได้พูดมาแล้วนะคะว่า
นักโทษคดีการเมืองมันไม่มีนิยามศัพท์เฉพาะว่าคนไหนคือนักโทษการเมืองคนไหนไม่นักโทษการเมืองบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีการบัญญัติศัพท์เฉพาะไม่ได้ว่าการเมืองจะต้องเอาไปขังตรงนี้หรือไม่ใช่การเมืองจะไปขังตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าผิดตามมาตรา112แล้วผิดตามพยายามตาม288ด้วยคนนี้ต้องอยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่คุกเหมือน288นั่นแหละนะคะในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแยกตามส่วนของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาส่วนหนึ่งกับนักโทษเด็ดขาดส่วนหนึ่งแต่ถามว่านักโทษเด็ดขาดคุณจะผิดคดีอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งจำคุกหรือกักขังนักโทษเด็ดขาดแต่ถ้าระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยก็จะมีการพยายามแยกอยู่แล้วอย่างเช่นเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเราจะแยกขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่มีบางส่วนที่โทษน้อยเนี่ยก็จะถูกกักขังเนื่องจากว่าเรือนจำตอนนี้เนี่ยโดยสภาพของเรือนจำทุกคนคงทราบนะคะแต่ว่านักโทษเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีหรือคนต้องขังเนี่ยโดยปกติเลยใช้คำว่าปกติเลยเราแยกขังอยู่แล้วเราไม่ให้รวมกันเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันแตกต่างกันตามกฎหมายโดยปกติอยู่แล้วค่ะครับมีคำถามจากทางบ้านอีกนะฮะเข้าใจว่าคงจะหมายถึงกรณีล่าสุดเนี่ยที่คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปพบ DSI เนี่ยนะฮะบอกว่าถามว่าทำไมอย่างคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องประกันตัวทั้งที่โดนคดีร้ายแรงมีกฎหมายยกเว้นหรือไม่อันนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์อันนี้ท่านพลตำรวจวิรุณพอจะทราบหรือเพราะว่าคนที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ได้อยู่บนเวทีฮะคือมีอย่างนี้ครับความจริงที่ทำได้ในวิทยานี่หลังรัฐธรรมนูญ40นะไม่ใช่ปี50บอกว่ากรณีที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาออกมาใหม่ๆก็มีปัญหาเพื่อให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญปี40เขาก็ออกมาบอกว่าในกรณีที่เขามามอบตัวเนี่ยครับเขาถูกกล่าวหาว่ามอบตัวบางทีเขากล่าวหาเลยอยู่ดีๆเรื่องฆ่าตายก็เดินเทิงๆมาหาพนักงานสอบสวนก็รับตัวก็สอบถ้อยคำถ้าความจริงแล้วกระบวนการบางทีเขายังไม่จบนะฮะเขาก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปได้เลยโดยไม่ต้องมีการควบคุมครับนะครับก็ปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์กุลเทพก็เข้าข่ายนี้ไม่ใช่ผมให้สรุปจบก่อนครับแล้วขณะเดียวกันเรื่องฆ่าคนตายนะสมัยก่อนก็มีพวกนักการเมืองอยู่ทุกงานนี่ถูกกล่าวหาว่าไปใช้จ้างวานเขาก็เขาก็ดำเนินการตามระบบนี้ทีนี้ในกฎหมายฉบับนั้นก็ไปพูดต่อว่าถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าถ้าจะปล่อยไปมันมีปัญหาเขาก็ให้นำตัวผู้ต้องหานี่ไปยื่นต่อศาลต่อศาลก็คือพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนั่นแหละหรือ DSI ก็แล้วแต่ยื่นต่อศาลขอให้ศาลนี่ขังพวกนี้ไว้ศาลก็จะอาจจะสั่งขังหรือปล่อยก็ได้ในคดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของท่านสุเทพท่านอภิสิทธิ์แต่หมายถึงพวกทั้งหลายที่ผ่านมาในคดีว่าเป็นผู้ที่ผู้เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างที่คุณวรัญชัยเขาพูดถึงปรากฏพนักงานสอบสวนปฏิบัติครับโดยนำตัวไปให้ศาลไปให้ศาลศาลก็สั่งขังครับก็เลยบางส่วนก็เลยยังติดคุกอยู่ปัจจุบันบางส่วนก็ยังเหลืออยู่ที่คุณนรัตน์ไปประกันมากันแล้วกันครับและพอดีของท่านอภิสิทธิ์นี่ผมตอบแทนพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวน DSI เนี่ยท่านใช้ดุลยพินิจในการที่ท่านจะปล่อยตัวชั่วคราวไปแต่โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านจะรับทราบหรือทราบตามข่าวสื่อพิมพ์ก็เป็นเรื่องของท่านแต่หากว่าเป็นขบวนการถ้าหากว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพนักงานสอบสวนเขาอาจจะนำตัวท่านสองท่านไปที่ศาลก็ได้แต่ทั้งนี้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในขณะเมื่อกำลังเหตุการณ์บ้านเมืองชุลมุนก่อนสมัยนั้นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษณวันนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นวิธีการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ก็ผมตอบให้แค่นี้
นะฮะตอบเพราะพูดต่อตามกฎหมายนะครับไอ้ส่วนจะเป็นก็เป็นดุลพินิจของ DSI กรณีแบบนี้ใช่ไหมครับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนก็ในที่นี้หมายถึง DSI หมายความไม่ข้อเดี๋ยวนี้ของ DSI ทั้ง2กรณีของ DSI ทั้งคู่ครับตอนนึงท่านอยู่ในฐานะรัฐบาลนึงตอนนี้ไปอยู่ในฐานะรัฐบาลนึงรัฐบาลนี้เขาใช้ดุลพินิจตามหลักที่เขาจะที่ใช้ตรงนี้นะมันก็มองท่านผมก็มองให้ท่านได้มองภาพอย่างนี้ข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ข้างหน้าเนี่ยการข้างหน้าเนี่ยถ้าหากท่านไปบุ่นวายในเรื่องพยานหลักฐานไปทำนู่นนี่นะเขาก็อาจจะใช้อย่างเอาผมก็อาจจะเหมือนจิกดอกจิกก็ได้ผมพูดแค่นั้นแหละนะครับตอบแค่นั้นเอาท่านก็พูดไม่ท่านพูดไม่ตรงอ่ะ